ายกรัฐมนตรีเชื่อทักษิณขอบินดูไบไม่เกี่ยว3คดีใหญ่การเมืองย้ำยังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 10:51 น.เศรษฐาเชื่อทักษิณขอบินดูไบไม่เกี่ยว3คดีใหญ่การเมืองชี้เจ้าตัวยืนยันตลอดพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมย้ำยังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีดึงเสียงหนุนรัฐบาลเพิ่มเมื่อเวลา 8:40 น.วันที่2สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสแต่ศาลไม่อนุญาตนั้นเป็นเพราะไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองและต้องการไปตั้งหลักที่ต่างประเทศหรือไม่โดยนายเศรษฐากล่าวว่าไม่แน่ใจอ่านจากหนังสือพิมพ์ทราบว่าจะไปพบแพทย์แต่ศาลไม่อนุญาตเพราะแพทย์ในเมืองไทยมีอยู่แล้วและเข้าใจว่าการแพทย์ไทยมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่จะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ทำให้ต้องการเดินทางไปต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกันวันที่7สิงหาคมเป็นคดีของพรรคก้าวไกลส่วนวันที่14สิงหาคมเป็นคดีของตนขณะที่คดีอาญามาตรา112นายทักษิณยืนยันตลอดว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเรื่องนี้ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจจะต้องไปตั้งหลักหรือไปทำอะไรที่ต่างประเทศแต่เป็นเรื่องของสุขภาพหรือไปเยี่ยมเพื่อนฝูงก็ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้พบและไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีประเมินอย่างไรเพราะหลายฝ่ายมองสามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้มีความน่าเป็นห่วงนายเศรษฐากล่าวว่าอย่างที่เรียนว่าตนได้ส่งคำแถลงปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับตนที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือปัญหาบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจเมื่อถามย้ำว่าจากสถานการณ์การเมืองทำให้เกิดกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยตรงนี้ทุกคนยังทำงานอย่างเต็มที่เมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปร่วมงานศพคุณแม่ของตนยังพูดคุยถึงปัญหาบ้านเมืองและการเตรียมพร้อมที่จะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่3สิงหาคมนี้เมื่อถามว่าหากผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่14สิงหาคมนี้พบว่านายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหามีความเป็นไปได้ที่จะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้คดีของตนก็จบแล้วเพราะศาลไม่เรียกข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งคำแถลงปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วขอย้ำว่าต้องดูแลปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียวและไม่อยากคิดไปไกลเรื่องการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเพราะระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ3ปีแน่นอนว่าคงต้องปรับเปลี่ยนเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้เอามาโยงกับเรื่องวันที่14สิงหาคมนี้หรือกรณีของพรรคก้าวไกลคิดว่าอย่าโยงดีกว่าบางเรื่องไปโยงแล้วซับซ้อนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจเบี่ยงเบนความสนใจในบางเรื่องที่ควรต้องคิดต้องทำไม่อยากให้รัฐมนตรีทุกคนที่พยายามทำงานเต็มที่เกิดความไขว้เขวในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าหากปรับคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะอยู่ด้วยกันหรือจะมีการปรับออกและเอาคนใหม่เข้ามานายเศรษฐายิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีหวาดระแวงกับกระแสที่จะมีบุคคลมานั่งแทนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องการเมืองก็เกิดขึ้นตลอดเวลาหลายพรรคก็บอกว่า314เสียงแน่นอยู่แล้วถ้าเกิดพวักพวงในเรื่องที่ใช้คำว่าอาจจะ
ก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลบ้านเมืองไขว้เขวเมื่อถามย้ำว่าการดึงเสียงมาเพิ่มจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้เสียงของรัฐบาลแน่นขึ้นจำเป็นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้รวมถึงเรื่องโยงใยปรับคณะรัฐมนตรีหรือดึงคนมาเสียบปรับคนออกไม่เกี่ยวกับช่วงเวลานี้เพราะเวลานี้ปัญหาเยอะที่ต้องช่วยเหลือกันไปหน้าที่รัฐบาลคือต้องแก้ปัญหาเหล่านี้บรรจงแจงไม่ได้หมดแรงแต่โดนหมัดจนซึมขอทิ้งทวนในซีเกมก่อนแขวนนวมปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 3:11 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์ในรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสิงสิริขึ้นเวทีดวลกับอาวาเรสบอร์เจสเอริสแลนดีจากคิวบาโดยผู้ชนะไฟนี้จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงทันทีเริ่มยกแรกทั้งคู่เดินเข้าสายแลกหมัดกันอย่างดุเดือดโดยบรรจงพยายามหลอกล่อและดักต่อยได้ดีขณะที่นักชกคิวบาก็รวดเร็วมีหมัดชุดอันตรายให้เห็นหลายจังหวะจบยกแรกกรรมการให้คิวบานำ 4-1 เสียงยก2บรรจงขยันออกหมัดมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเพราะบอร์เจสอาศัยชั้นเชิงและความเร็วดักต่อยสลับหมัดชุดเข้าเป้าได้หลายดอกจบยก2กรรมการให้นักชกคิวบาอีก 5-0 เสียงยกสุดท้ายนักชกคิวบายังไม่ลดละปล่อยหมัดถลุงใส่บรรจงที่ตามความเร็วไม่ทันโดยนักชกไทยทำได้เพียงเข้าไปกอดก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกคิวบาชนะไป 5-0 เสียงส่งผลให้บรรจงจอดที่รอบ8คนสุดท้ายพร้อมกับชวดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายและจากการตกรอบของบรรจงทำให้นักมวยสากลชายไทยตกรอบหมดทั้ง3คนเรียบร้อยแล้วกลายเป็นสถิติเยี่ยมแย่ที่โอลิมปิกเกม3ครั้งหลังสุดมวยสากลชายไทยไม่สามารถเก็บเหรียญได้เลยโดยมวยชายคนล่าสุดที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมได้คือแก้วพงประยูรที่คว้าเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหลังการชกบรรจงสิงสิริเผยว่าต้นยก2คิดว่าทำดีแล้วแต่ช่วงท้ายโดนจนซึมไม่ได้หมดแรงมันเร่งไม่ขึ้นได้แค่นี้อย่างไรก็ตามไม่รู้สึกเสียใจเพราะว่าทำเต็มที่แล้วต้องขอโทษแฟนชาวไทยที่นำเหรียญกลับไปไม่ได้แต่ชกสุดความสามารถแล้วบรรจงเผยถึงเรื่องอนาคตของตัวเองด้วยว่าก่อนจะแขวนนวมก็อยากจะทิ้งทวนในซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งดีอีเผยลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกเตือนระวังเพจทางรัฐปลอมการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 17:29 น.ดีอีเผยลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกเตือนระวังเพจทางรัฐปลอมใช้ชื่ออ้างอิงแอปทางรัฐและโครงการดิจิทัลวอลเล็ตวันที่1สิงหาคม67นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีเปิดเผยว่าวันที่1สิงหาคม2567เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกว่า5ล้านครั้งในเบื้องต้นขณะเดียวกันจากการติดตามตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายอาชญากรรมออนไลน์พบมีการแอบอ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนไม่ตรงกับความจริงโดยพบว่ามีการจัดทำ Facebook โดยใช้ชื่ออ้างอิงแอบทางรัฐและโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้กระทรวงดีอีได้ประสานงานกับ DGA ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า DGA มี Facebook Fanpage อย่างเป็นทางการในชื่อ DGA Thailand ซึ่งให้ข้อมูลและรายละเอียดการลงทะเบียนตามโครงการ Digital Wallet ที่ถูกต้องโดยให้สังเกตเครื่องหมาย Blue Bar หรือเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินเป็นป้ายสถานะเครื่องหมายยืนยันจาก Facebook ว่าเพจหรือโปรไฟล์ตัวตนที่แท้จริงของหน่วยงานอย่างไรก็ตามประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาลที่เชื่อถือได้ในเว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือ www.กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโทรสายด่วนดิจิตอลวอลเล็ต 1,111 พร้อมให้บริการและคำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงกระทรวงดีอีไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องการสร้างช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการแอบอ้างหน่วยงานของรัฐและโครงการที่สำคัญของรัฐบาลสร้างข้อมูลเท็จบิดเบือนเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนและอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การก่ออาชญากรรมออนไลน์ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างโดยได้ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการ Facebook เพื่อปิดกั้นรวมทั้งจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปนายประเสริฐกล่าว